บทเรียนวิชาชีววิทยาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคสวัสดีครับก็ชีววิทยาม.5 ต่อนะครับยังอยู่ในเรื่องของพืชแล้วก็วันนี้เป็นพืชครั้งที่1 2 3วันนี้เป็นเรื่องของพืชครั้งที่3นะครับใช้เวลาประมาณต่อครั้งก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเกินจากนี้ก็น่าจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับครั้งแรกเราพูดถึงอะไรนะครับเรื่องของ plant cell คือเรื่องของเซลล์พืชทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งที่2เราก็พูดถึงการจัดจำแนกนะครับหมวดหมู่ของพืชนะวันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของพืชที่เป็นพืชจริงๆแล้วนั่นก็คือคำว่า plant tissue นะครับหรือว่าเนื้อเยื่อพืชแต่จากเทปที่แล้วนะเราแอบค้างไว้นิดนึงตรงที่ว่าเราบอกว่าเราจะหาอะไรมานะเราจะใหลองทำเรื่องของไดโคโตมัสคีจำได้ไหมคราวที่แล้วเราพูดถึงไดโคโตมัสคีค้างไว้คำว่าไดเนี่ยแปลว่า2ใช่ไหมครับไดแปลว่า2ใช่คำว่าไดโคโตมัสคีคือคีอะไรก็แล้วแต่ที่แบ่งออกไปทีละ2มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบจากคราวที่แล้วนะคือรูปแบบที่เป็นลักษณะเหมือนสไปเดอร์คีหรือว่าเป็นทรีคีนะครับก็คือเป็นแผนภาพต้นไม้แบบนี้นะนึกง่ายๆก็คือที่เราเขียนกันอะนะพืชแบ่งออกเป็นมีท่อลำเลียงไม่มีท่อลำเลียงแบบนั้นเรียกว่าสไปเดอร์คีย์นะครับส่วนคีย์อีกรูปแบบนึงในแบบที่2เนี่ยใช้เยอะนะครับเจอในข้อสอบค่อนข้างเยอะวันนี้ลองยกตัวอย่างหยิบมาให้ดูสักอัน2อันนะครับเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อสอบข้อนี้นะครับเขาถามว่าพืช A B C และ D คือพืชอะไรตามลำดับวิธีการของการดูไดโคโตมัสคีย์นะครับแน่นอนว่าอ่านเลยครับอ่านจากตัวมันเลยเช่นเราอยากรู้เราก็ดูที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1เนี่ยมีเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยให้ดูข้อ2ต่อให้ไปดูข้อ2ต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแสดงว่าเป็นพืช A เขาเขียนไว้แสดงว่าไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงคือพืช A พอเรามาดูในช้อยครับพืช A จะต้องไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพอไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงปุ๊บเราก็จะนึกถึง4พืชใช่มั้ยที่มันอยู่ใน3ไฟลัมอ่ะมีอะไรบ้างนะมอสใช่ไหมลิเวอร์เวิร์ดใช่ไหมครับพอนเวิร์ดแล้วก็ข้าวตอกฤาษี4ต้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยครับแล้วก็มาตัดช้อยส์วิธีการทำข้อสอบชีวะที่ดีและง่ายที่สุดนะแน่นอนมันคือการตัดช้อยส์หรือว่าเช็คข้อที่ไม่ถูกต้องออกไปอย่างเช่นในอดีตเนี่ยอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นข้อสอบในอดีตนะครับเป็นข้อสอบแอดมิชชั่นในอดีตก็จะมี4ช้อยส์แต่ปัจจุบันข้อสอบส่วนใหญ่ก็ปรับขยายเป็น5ช้อยส์ไปหมดแล้วถูกไหมเนื่องด้วยการมั่วใช่ไหมถ้าเราเรียน probability หรือความน่าจะเป็นมาเราก็รู้ว่าถ้าสมมุติว่าข้อสอบมี4ช้อยโอกาสในการที่เราจะตอบถูกก็คือ1ใน4ถูกปะก็คือ 25% แต่ถ้าเราปรับเป็น5ช้อยโอกาสในการถูกมันก็ลดลงไปอีกถูกไหมครับ1ใน4ก็กลายเป็น1ใน5หรือ 20% เท่านั้นเองนะเราเทคช้อยเอาครับข้อสอบชีวะไม่มีใครอ่านปุ๊บแล้วแบบสามารถตัดสู้ได้เลยโดยที่แบบตอบได้เลยนะครับพี่ก็ใช้วิธีตัดช้อยออกไปอย่างน้อยก็ตัดไปได้ครึ่งนึงก็ยังดีส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เด็กก็มักจะมีความรู้ในการตัดช้อยประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็เริ่มตัดไม่ได้ก็เดาเอานะแล้วตะบุญตะกรรมทีนี้ A แน่นอนครับเขาบอกว่าต้องเป็นพืชไม่มีท่อลำเลียงนะครับเพราะฉะนั้นมอสได้ข้อ1ได้นะครับไซโลตัมไม่ได้แล้วตึ๊ดข้อนี้นี่ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ได้ถูกมั้ยเพราะว่าไซโลตัมคือต้นหวายทนอยนะครับเป็นพืชมีท่อลำเลียงแล้วนะลิเวอร์เวิร์ดใช่ไหมมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดและข้าวตอกฤาษีใช่ครับตัวที่ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งคือไลโคโปเดียมตัดทิ้งเลยครับเห็นไหมจากการดูแค่เศษ1ส่วน4ของเรายังอ่านโจทย์ไม่ครบเลยแต่เราสามารถที่จะตัดหรือว่าเช็คช้อยทิ้งไปได้2ข้อด้วยกันที่เราเช็คช้อยทิ้งนะครับทิ้งไปได้2ข้อด้วยกันอ่ะต่อครับถ้ามีเมล็ดไปดูข้อ3ต่อนะถ้าไม่มีเมล็ดเป็นพืช B แสดงว่าพืช B ต้องเป็นพืชไม่มีเมล็ดเพราะฉะนั้นเหลือ2ข้อแล้วครับแอบไม่มีเมล็ดเป็นพืช B ปรงไม่ใช่แน่นอนถูกปะเพราะปรงอยู่ในไฟลัมที่ชื่อว่าไซคาโดไฟต้าถูกไหมเป็นพืชที่เรียกว่าจิมโนสเปิร์มนั่นหมายความว่าอะไรครับเป็นพืชมีเมล็ดแต่ไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ต้องดูถึงสุดท้ายเลยครับก็ตอบข้อ3ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นหลักการของการใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการเอามาเจอในข้อสอบนะครับแล้วก็เป็นหลักการตัดช้อยส์นะแต่เราไม่มีเวลาแบบเราไม่ได้มีพาร์ทในการตะลุยโจทย์นะครับแต่ว่าชีววิทยาเป็นวิชาที่ตัดช้อยส์เอาครับพ
ครจำได้หมดก็บ้าแล้วนะก็ตัดช้อยเอาดีกว่าข้อนี้เหมือนกันครับคล้ายกันแต่ว่าใช้ไดโคโตมัสคีย์เหมือนกันแต่หลักการเหมือนเดิมครับอ่านดูแล้วก็ตัดช้อยโอเคนะเริ่มต้นเขาบอกว่าถ้ามีเนื้อเยื่อลำเลียงไปดูข้อ2ต่อแต่ถ้าไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงให้ดูที่พืช A นะครับให้ดูที่พืช A แสดงว่าพืช A ต้องไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแน่นอนครับตัดช้อยไหนทิ้งได้เลยช้อย3ถูกไหมนี่แน่ตัดทิ้งไปเลยถูกปะเพราะฉะนั้นช้อย3ไม่ใช่แล้วเพราะว่าไซโลตัมมีเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับช้อย4ก็ทำไมได้เลยเหมือนกันตัดทิ้งได้เลยถูกปะเพราะว่าญาติถอดปล้องก็มีเนื้อเยื่อลำเลียงเห็นไหมครับเหลือ2ช้อยแล้วความน่าจะเป็นในการที่จะตอบข้อนี้ถูกจากเดิมมีแค่1ใน4ก็กลายเป็น1ใน2แล้วถูกปะมากขึ้นนะครับความน่าจะเป็นดูต่อครับพืช B ดูเลยพืช B บอกว่าต้องมีดอกครับมะเขือกับญาติถอดปล้องอันนี้ง่ายมากนะจริงไม่ต้องเรียนไบโอก็น่าจะตอบได้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราจะไปไหว้ครูใช่ไหมต้องมีดอกมะเขือใช่ไหมแสดงว่าอะไรไม่มีดอกแน่ญาติถอดปล้องแน่ๆก็กาทิ้งมันตอบข้อ1เห็นไหมหลักการก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องดูครบทุกข้อก็ได้บางครั้งการตัดช้อยส์มันก็ช่วยให้เราสามารถตอบคำถามข้อนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องของไดโคโตมัสคีย์มาเลยไม่เคยพูดถึงไดโคโตมัสคีย์มาเลยแน่นอนครับอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้มาบ้างนะครับเล็กน้อยไม่มากก็น้อยนะก็ยังดีโอเคนะอ่ะนี่คือไดโคโตมัสคีย์ครับโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้เต็มๆนะนั่นก็คือเรื่องของ plant tissue นะครับคือเนื้อเยื่อของพืชนั่นเองก่อนที่จะไปเรียนเรื่องของเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันมีคำว่า tissue อยู่จริงๆเราเคยอธิบายคำว่า tissue ไปแล้ว tissue แปลว่าเนื้อเยื่อนะครับแต่ความหมายของ tissue เวลาเราไปเปิดหนังสือดูเนี่ยนะครับ tissue จะหมายถึงเนื้อเยื่อพืชเขาจะหมายถึงกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับโคเวอร์เกอร์นะครับโคเวอร์เกอร์โคจูเกเตอร์นะมันคือกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ร่วมกันกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ร่วมกันคำว่าทิชชูเนี่ยถ้าย้อนกลับไปแล้วจำได้เราจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันพบใน2คิงดอมเท่านั้นการเป็นทิชชูพบ2 kingdom เท่านั้นนะครับคือ kingdom of plant หรือว่า plantae นะครับแล้วก็ animal เท่านั้นที่มีลักษณะของทิชชูนอกนั้นไม่มีเลยครับอย่างเช่นเราสมมติว่าเราบอกว่าอ้าวอย่างเช่นนะครับ kingdom ที่เป็น monera เป็นพวกของแบคทีเรียใช่ไหมในยาคู1ขวดเขาเคลมว่ามีจุลินทรีย์ lactobacillus casei นะครับอยู่ 7,000 ล้านตัวขวดยาคูขวดเล็กๆขวดนั้นนะครับจริงๆแล้วยาคูเนี่ยมันมีไซส์เดียวนะเพราะว่าถ้าเคยอ่านประวัติของยาคูก็จะรู้ว่ายาคูเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าชิโรตาเขาทำนมหมักตัวนี้ขึ้นมาเป็น fermented milk ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วงแรกไม่มีคนสนใจครับในช่วงนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นยุคตกต่ำของญี่ปุ่นแล้วเขาก็เกิดปัญหาคือคนท้องเสียมีโรคติดต่อกันเยอะแยะไปหมดนะครับที่เกี่ยวกับโรคของท้องเสียเนี่ยเขาก็เอานมตัวนี้นมหมักตัวนี้ยาคู1ขวดเนี่ยไปให้กินนะครับไปให้คนพวกนี้กินปรากฏว่าคนพวกนี้หายจากอาการท้องเสียนะครับแล้วก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเขาก็เคลมตัวเขาเองว่าในยาคูเนี่ยมีเชื้อนะครับจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า Lactobacillus casei นะสายพันธุ์ชิโรต้าชื่อเดียวกับด็อกเตอร์เลยถ้าจำไม่ผิดนะครับมันมีข้อดียังไงเขาบอกว่าเชื้อตัวนี้นะเราเสริมให้ละกันมันเป็นเชื้อที่ถูกเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับคำว่าโปรไบโอติกคืออะไรนะครับโปรไบโอติกคือเชื้อที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหารของมนุษย์สรุปง่ายๆนะเป็นเชื้อที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหารมนุษย์ถามว่ามีในนมเปรี้ยวทุกยี่ห้อไหมคำตอบคือไม่นะครับลองไปอ่านดูดีๆนะครับคือเชื้อที่อยู่ในนมเปรี้ยวเนี่ยแน่นอนมันทำแน่นอนมันก็เลยเปรี้ยวแต่อย่างเช่นนมเปรี้ยวที่เป็นลักษณะ UHT นมเปรี้ยวที่เป็นกล่องอะครับที่เก็บแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นแน่นอนเชื้อมันตายไปหมดตั้งนานแล้วครับเพราะมันถูกฆ่าเชื้อถูกไหมบรรจุใส่กล่องเพราะฉะนั้นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นตระกูลนมเปรี้ยวที่ต้องแช่ตู้เย็นแต่อีกเหมือนกันครับเชื้อบางตัวมันไม่ได้ทนหมายถึงว่าเรากินเข้าไปอ่ะมันมีชีวิตพอมันอยู่ในกระเพาะอาหารมันก็ตายครับมันเจอกรดในกระเพาะอาหารแล้วมันก็ตายมีเพียงเชื้อที่เป็นตระกูลโปรไบโอติกเท่านั้นที่สามารถเดินทาง
ไปอาศัยอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ของเราแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้ของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเชื้อเนี่ยแหละแลคโตบาซิลัสคาเซอีเนี่ยแหละนะครับใช้ในนมเปรี้ยวถ้าจะพูดยี่ห้อก็ยาคูแน่นอนนะครับพวกยาคูบีทาเก้นนะหรือว่าของดัชมิลเวย์เขาก็เคลมว่าเขามีโปรไบโอติกแต่ว่าอาจจะเป็นคนละตัวกันนะครับมีหลายยี่ห้อเลยครับที่มีเชื้อโปรไบโอติกพวกนี้แล้วการกินทุกวันติดต่อกันเขาบอกว่าประมาณสัก2เดือนจะเห็นผลต้องกิน2เดือนนะก็คือระบบขับถ่ายของคุณจะดีขึ้นอย่างไรเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่แทนที่เชื้อที่ไม่ดีนะครับก็จะสามารถปรับสมดุลได้อันนี้ก็คือประโยชน์นะของโปรไบโอติกเราพูดมาซะยาวเลยเราจะอธิบายแค่ว่าจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียในนมเปรี้ยวที่คุณเขาบอกว่ามี 8,000 ล้านตัว 7,000 ล้านตัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันก็จริงถูกไหมมันเข้าคำว่ากลุ่มเซลล์แต่มันไม่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันเซลล์ที่อยู่เยอะๆแบบนั้นมันไม่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันมันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งขึ้นมาครับคือคำว่าโคโลนีนะครับคำว่าโคโลนีโคโลนีคือกลุ่มเซลล์เหมือนกันที่อยู่ด้วยกันเป็นกระจุกเลยครับเหมือนเราเห็นก้อนเชื้อเลยแต่มันนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันเราก็จะเรียกกลุ่มเซลล์แบบนี้ว่าโคโลนีโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าทิชชูทีนี้พืชเนี่ยมีเนื้อเยื่อด้วยกันหลายประเภทไม่เหมือนกับสัตว์เราก็จะเรียนไล่ไปเป็นระบบใช่ไหมครับเรียนหน้าที่เรียนออร์แกนของมันแต่สำหรับพืชแล้วเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างที่เป็นเนื้อเยื่อพื้นฐานก่อนนะครับเขาแบ่งออกเป็นอันนี้ภาพนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะแบ่งออกเป็นเดอร์มอลทิชชูนะครับเป็นเนื้อเยื่อพื้นผิวเป็นกราวทิชชูเนื้อเยื่อพื้นคือเนื้อเยื่อหลักๆของพืชนะครับและสุดท้ายคือ vascular tissue นะครับคือเนื้อเยื่อที่เป็นท่อลำเลียงแต่จริงๆแล้วเวลาเราแบ่งที่เขานิยมในการแบ่งจริงๆเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2 type ด้วยกันสำหรับเนื้อเยื่อพืชนะจะถูกแบ่งออกเป็น2 type ครับก็คือ type ที่เป็น meristem meristem นะครับแล้วก็ permanent tissueต่างกันยังไงนะครับคำศัพท์2คำนี้ถ้าเราคุ้นชินมากกว่าน่าจะคุ้นชินคำว่า permanent มากกว่าถูกไหมเราน่าจะคุ้นชินคำว่า permanent มากกว่าเจอในไหนบ้างอะ permanent ปากกา permanent เราเอาปากกา permanent ไปเขียนไว้บอร์ดลบได้ไหมครับลบไม่ได้นะครับเพราะว่า permanent แปลว่าถาวรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแปลว่าเนื้อเยื่อถาวร permanent tissue ส่วน meristem tissue นะครับจะมีความหมายว่าเนื้อเยื่อเจริญมีความหมายว่าเนื้อเยื่อเจริญนะครับถ้าลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะถ้าลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกซึ่งก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับเมอริสเตมคือเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่คำถามอีกเราเรียนเรื่องพืชไปแล้วครั้งแรกสุดเลยของเรื่องพืชเราก็พูดไปแล้วนะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมันต่างกันยังไงนะครับไมโตคือการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตจะมีคำว่าโตเป็นคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อเจริญคือเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้ส่วนเนื้อเยื่อถาวรคือไม่แบ่งเซลล์แล้วครับไม่พบการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนั่นหมายความว่ามันไม่เข้าสู่การแบ่งเซลล์แล้วมันไปทำหน้าที่อย่างอื่นแล้วนะครับโอเคนะมี2แบบนะครับชนิดของเนื้อเยื่อมีเนื้อเยื่อถาวรกับเนื้อเยื่อเจริญทีนี้รูปนี้โผล่มาได้ยังไงนะครับด้วยความที่ว่าเซลล์ปกติเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไซเคิลเซลล์ปกตินะไม่ว่าจะเป็นเซลล์อะไรก็แล้วแต่จะเข้าสู่เซลล์ไซเคิลนะครับเซลล์ไซเคิลตัวนี้เนี่ยคือเซลล์ไซเคิลที่ใช้อธิบายเซลล์ทุกเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะเริ่มต้นจากสมมุตินะครับเซลล์พ่อแม่เนี่ยแบ่งได้มาได้2เซลล์ลูกโอเคมั้ยครับสมมุตินี่คือเซลล์ลูก2เซลล์เซลล์ก็จะดำเนินการเข้าสู่ระยะของไมโตซิสซึ่งถ้าใครเคยเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์ตอนม.4มาเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องสามารถที่จะอธิบายเราได้ว่ามันก็จะแบ่งเป็นระยะอินเทอร์เฟสโพรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสนึกออกปะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยที่มี G1 S แล้วก็ G2 เนี่ยคือช่วงระยะที่เรียกว่าinterface จำได้ไหมเป็นช่วงที่เซลล์มีการเตรียมความพร้อมจำได้ปะเนี่ยสมมุตินี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสใช่ไหมเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างหรือว่าเจริญเติบโตของร่างกายก็จะแบ่งเป็นระยะ
interface prophase metaphase anaphase แล้วก็ telophase นะครับนี่คือชื่อระยะย่อยๆนะครับอันนี้เรียกรวมๆกันว่า M phase คือตรงนี้นี่คือตรงนี้สมมุติเปรียบเทียบเป็นเซลล์มนุษย์ก็ได้ครับเซลล์มนุษย์ใช้เวลาแบ่งจาก1เซลล์ไปเป็น2เซลล์เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงนั่นกันนะ24ชั่วโมงคือเวลาที่โดยทั่วไปเฉลี่ยที่สามารถแบ่งจาก1เซลล์ไปเป็น2เซลล์ได้แต่เป็นตรงประมาณไมโอซิสเนี่ยครับM phase เนี่ย prophase metaphase anaphase telophase เนี่ยประมาณเพียงแค่1 house เท่านั้น1 house เท่านั้นถูกป่ะ1ชั่วโมงอีก23ชั่วโมงใหญ่ๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของ interface หมดเลยแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เซลล์เนี่ยพยายามที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแบ่งเซลล์โอเคป่ะเพราะฉะนั้น G1 phase เขามีอะไรบ้างเขาบอกว่า cellular contents เป็นการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของ cellular contentsคือเซลล์มันเพิ่งเกิดอ่ะมันก็ต้องอาศัยเวลาในการเจริญเติบโตถูกไหมก็เรียกว่า G1 phase นะครับส่วน S phase เป็นระยะสำคัญมากใส่ดาวไว้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวไปพันธุศาสตร์ก็เน้น S phase อีกนะครับเป็นช่วงที่มีการเพิ่มจำนวน DNA ไปเป็น2เท่าเป็นการเพิ่มจำนวน DNA เป็น2เท่านะครับทำไมต้องเพิ่มล่ะก็เราจะแบ่งเซลล์ไงถ้าสมมติว่าเซลล์เรามีโครโมโซม46แท่งแล้วไม่มีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมแบ่งเสร็จจะได้23ไม่ใช่เซลล์มนุษย์ละถูกไหมต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ไปเป็น2เท่าส่วน G2 ก็จะเป็นช่วงที่มีการเช็คนะครับทำให้เซลล์มันเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ไมโตซิสคือแบ่งเซลล์โดยเฉพาะถ้าเทียบกับเซลล์มนุษย์ง่ายๆครับนี่คือ1วงจรของเซลล์มนุษย์ที่มีความสำคัญมากในการแบ่งเซลล์ครับคิดว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมมีถูกไหมมันต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับเช่นเซลล์มีการแบ่งผิดปกติเกิดเป็นแคนเซอร์เซลล์หรือเซลล์มะเร็งถูกไหมครับร่างกายจะมีจุดครับทุกๆจุดที่จะข้ามสเต็ปเนี่ยจะมีจุดที่เรียกว่าเช็คพอยต์สมมุติว่าเซลล์มาไม่ได้มาตรฐาน QC แล้วอุ๊ยเซลล์นี้เตรียมจะไปเป็นมะเร็งมันจะทำการฆ่าเซลล์นั้นเซลล์นั้นจะทำการเหมือนฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่ามันผิดปกติเราเรียกกระบวนการที่เซลล์มันเกิดการเหมือนฆ่าตัวตายทำลายตัวเองว่าอะโปปโตซิสจำชื่อไว้นะครับจริงๆต้องเรียนตั้งแต่ม.4แล้วนะอะโปปโตซิสคือการที่เซลล์เหมือนกับมันทำลายตัวเองเมื่อมันรู้ว่ามันผิดปกตินะครับเหมือนฆ่าตัวตายไปเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดมะเร็งใน1คนเนี่ยมันน้อยมากนะเพราะมันผ่านจุดเช็คพอยต์ตั้งหลายจุดถึงแม้จะผ่านจุดเช็คพอยต์หมดสมมุตินะครับว่าผ่านหมดแล้วแล้วมันก็ยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ระบบต่อไปที่จะมาจัดการคือพวกเป็นเลือดขาว CD อะไรอ่ะ CDA มั้งไซโตท็อกซิกทั้งหลายระบบอิมมูนยังจะเข้ามาฆ่ามันอีกนะครับแต่ถ้าระบบนั้นไม่สำเร็จอีกก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคนะฉะนั้นเราก็จะเห็นนี่คือวัฏจักรของเซลล์งั้นเซลล์ก็จะหมุนแบบนี้ครับไปเป็นวัฏจักรของเซลล์ถ้าเซลล์ไหนที่หมุนเป็นวงกลมแบบนี้ได้นะครับในพืชก็จะถูกเรียกว่าเมริสเตมคือเนื้อเยื่อเจริญคือสามารถเจริญต่อไปได้คือมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้แต่บางเซลล์ครับเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วปุ๊บไม่กลับเข้าวัฏจักรแล้วไม่กลับเข้าไปแบ่งแล้วแล้วออกมาที่ G0 phase ครับเราเรียกว่ามันออกมาที่ G0 คือเกิดเซลล์ไซเคิลอาร์เรสนะครับคือมันออกมาแล้วออกมาจากวัฏจักรของเซลล์คือไม่กลับไปแบ่งเซลล์แล้วนะครับภาษาง่ายๆคือใช้คำว่ามันมีการดิเฟอเรนเชียตคือมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่นๆแล้วไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้อีกแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจหน้านี้นะว่าเราอธิบายอะไรว่าเราอธิบายว่าเมริสเตมคือเนื้อเยื่อเจริญคือสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้ส่วนเนื้อเยื่อถาวรหรือว่าเพอร์มาเนนต์มันก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสไม่ได้ออกไปจากวัฏจักรเซลล์มีการดิเฟอเรนเชียตเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ต่างๆทั้งหมดแล้วนะครับโอเคมาดูความหมายของคำว่าเมริสเตมทิชชูกันบ้างนะครับเนื้อเยื่อเจริญแน่นอนว่าเราพูดไปแล้วความหมายหลักๆคือเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้ถูกไหมแต่นะครับมันมีมากกว่านั้นนอกจากมันจะไมโตซิสได้แล้วนะลักษณะที่เราพบนะครับหนึ่งเลยคือต้องเป็นตินเซลล์วอลแน่ๆครับเพ
พอมันแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลามันไม่มีเวลาที่จะไปสะสมทำให้ผนังเซลล์มันหนาขึ้นถูกไหมถ้าจำได้ตอนนั้นมันจะมีเรื่องของ primary cell wall แล้วก็ secondary cell wall จำได้ปะเออถ้าเป็น secondary cell wall คือเซลล์มันมีอายุมากใช่ไหมมีการสะสมของลิกนินกับซูเบรินทำให้เซลล์มันตายแต่มันเกิดเป็นผนังแข็งๆใช่ไหมงั้นเซลล์ที่เป็นมาริสเตมมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดแน่นอนครับผนังเซลล์ที่พบต้องบางแน่ๆไม่มีทางที่จะมีเวลาให้มันไปเพิ่มนะครับสารเพื่อทำให้ผนังเซลล์มันหนาขึ้นโอเคนะเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดแน่นอนครับหลักการของลามาร์กรู้จักลามาร์กไหมลามาร์กเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านชีวะนี่แหละเขาตั้งกฎทฤษฎีของ evolution ขึ้นมาคือทฤษฎีของวิวัฒนาการชื่อว่ากฎแห่งการใช้และไม่ใช้เคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าอะไรที่ใช้บ่อยๆมันก็จะขยายขนาดขยายขนาดใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นอะไรที่ไม่ใช้มันก็จะหดหายไปอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าในอดีตอาจจะมีหางใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราไม่ได้ปิดต้นไม้มันก็หดหายไปนะครับหรือทฤษฎีนี้ใช้อธิบายชอบพูดถึงเรื่องของยีราฟถ้าใครเคยเรียนทฤษฎีวิวัฒนาการยีราฟเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วยีราฟเป็นสัตว์คอสั้นอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงมาจากไหนว่ายีราฟเป็นสัตว์คอสั้นไม่ยากครับเขาไปหาทฤษฎีไม่ใช่ไปหาทฤษฎีไปหาหลักฐานไปหาอีวิเดนซ์มาไปดูซากฟอสซิลในสมัยอดีตเมื่อหลายล้านปีที่แล้วครับเพราะว่ายีราฟเนี่ยคอสั้นต้นไม้ที่ยีราฟชอบกินยีราฟมันมีต้นไม้ที่เป็นของโปรดของมันครับเขาบอกว่าต้นไม้พยายามมีวิวัฒนาการเพื่อหนียีราฟโดยการทำลำต้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันยีราฟยอมไหมครับให้ต้นไม้สูงขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมครับยีราฟก็คอยาวขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะกินต้นไม้ต้นนี้นี่คือทฤษฎีที่ทุกคนยอมรับนะครับวันนึงผ่านไปอาจจะใช้เวลาเป็นล้านปีคงไม่ได้ใช้เวลา10ปีแล้วยีราฟคอยาวนะครับคงใช้เวลาเป็นล้านปีถูกไหมต้นไม้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆยีราฟก็คอยาวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสัตว์ยีราฟในปัจจุบันที่แบบคอยาวมากแบบนั้นเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับเซลล์นี้เนี่ยมีการแบ่งเซลล์บ่อยถูกไหมเป็นเมริสเตมดังนั้นสิ่งที่มันจะขยายขนาดนั้นคือนิวเคลียสครับนิวเคลียสจะขยายขนาดตลอดเวลานิวเคลียสก็จะมีขนาดใหญ่นะครับจะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันมันเมื่อมีนิวเคลียสขนาดใหญ่เซลล์ตัวนี้มันมีหน้าที่เหมือนแบบฉันแบ่งเซลล์อย่างเดียวเลยฉันไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมีขนาดเล็กคือวาคิโอนะครับวาคิโอคือตัวเก็บนะครับสารสีน้ำหรือว่าสารเคมีต่างๆในเซลล์พืชนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงโอเคไหมแล้วอะไรบ้างล่ะที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญบ้างเราก็พบว่าเนื้อเยื่อเจริญหลักๆเนี่ยนะครับมีอยู่3แบบด้วยกันตามรูปภาพที่พี่ให้ไว้เลยนะครับ3แบบนี้มีอะไรบ้างมี apical meristem นะครับ apical meristem คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับ intercalary meristem คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อพืชมีข้อนะครับก็เหนือข้อและสุดท้ายคือ lateral meristem คือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับงั้นนี่คือตำแหน่งของเนื้อเยื่อเจริญที่พบในพืชและทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้แต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นนะครับเรามาดูการเจริญเติบโตของพืชกันนิดนึงนะเราจะอธิบายเป็นแนวของกราฟครับทุกคนเคยเรียนกราฟมาอยู่แล้วเนาะคงไม่ต้องทบทวนคณิตศาสตร์เท่าไหร่กราฟเนี่ยมันจะมี2แกนถูกมั้ยแกนแนวนอนเรามักจะเรียกว่าแกน x แกนแนวตั้งเรามักจะเรียกว่าแกนY แล้วในพืชเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องนี้มาใช้ประยุกต์ด้วยประยุกต์อะไรหรอก็เช่นการที่พืชสูงขึ้นแสดงว่าพืชเจริญเติบโตตามแนวแกนอะไรครับแกน Y การที่พืชอ้วนขึ้นขยายทิศทางไปทางด้านข้างแสดงว่ามีการเจริญเติบโตตามแนวแกน X เห็นปะเออเพราะฉะนั้นพูดอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตแบบแรกครับเราเรียกการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิภาษาไทยแปลการเจริญเติบโตของพืชนะครับว่าการเจริญเติบโตแบบประถมภูมินะแน่นอนถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วครับ primary growth นะครับชื่อเหมือนโรงเรียนประถมนะครับ primary school เขียนนะโอเคการเจริญเติบโตแบบนี้เป็นการเจริญเติบโตตามแนวแกน Y ของพืชครับแน่นอนก็คือขยายด้านความอะไรนั่นเองครับความสูง
การเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิคือการเพิ่มความสูงของพืชอันนี้พบทุกชนิดพบในพืชทุกชนิดไม่มีพืชชนิดไหนไม่มีการเจริญเติบโตแบบนี้นะครับจะต้นข้าวมะม่วงต้นอะไรไม่รู้ประหลาดทั้งหลายมีการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิแน่นอนคือแกน Y มีการเพิ่มของความสูงแน่ๆอันนี้คือแน่นอน 100% ครับแต่พืชบางชนิดก็สามารถเจริญเติบโตที่เรียกว่า secondary growth ได้สามารถเจริญเติบโตแบบ secondary growth ได้พี่ลบนะครับถ้าอยากจดก็ pause เอาเองนะโอเคอันที่2คือการเจริญเติบโตแบบsecondary นะครับ growth เป็นการเจริญเติบโตตามแนวแกน x ครับคือความอ้วนนั่นเองคือมีการขยายออกทิศทางด้านข้างซึ่งอันเนี้ยไม่ได้พบในพืชทุกชนิดแล้วเราเคยเห็นต้นไม้อะไรอ้วนได้บ้างอ้วนในความหมายคือ10คนโอบเฮ้ยต้นสักจังหวัดนี้สามารถแบบ10คนโอบได้เลยต้นมาต้นจันอย่างเงี้ยนะครับ10คนโอบสามารถเข้าไปได้หมดเลยอะไรเงี้ยนี่คือขยายทางด้านความอ้วนใช่ไหมแต่เรามักจะไม่เคยได้ยินหุ้ยแถวบ้านเรามีต้นข้าว7คนโอบเรามีต้นข้าวโพด3คนโอบต้นมะพร้าว10คนโอบไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นพืชที่พบการเจริญเติบโตของแกน X เนี่ยครับคือ all dicot พบในพืชใบเลี้ยงคู่ทุกชนิดใบเลี้ยงคู่ทุกชนิดมีคุณสมบัติคือสามารถมีการเจริญเติบโตทางทิศทางของด้านข้างได้โอเคไหมครับจะสามารถเจริญเติบโตผ่านทิศทางด้านข้างได้ขยายขนาดด้านข้างได้แน่นอนครับแต่สำหรับใบเลี้ยงเดี่ยวเราไม่เคยเจอต้นข้าว10คนโอบข้าวโพด10คนโอบเพราะฉะนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวทำไม่ได้ยกเว้นครับเขาใช้คำว่าซัมmonocot คือถามว่ามีไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ตอบไปได้เลยว่าไม่มีหรอกใบเลี้ยงเดี่ยวที่ทำแบบนี้ได้แต่ถามว่ามีไหมมีครับมันก็จะมีต้นยกเว้นนะครับมีต้นชื่อว่าสอนนารายณ์นะครับต้นเข็มกุดันต้นจันผาแล้วก็ต้นหมากผู้หมากเมียที่ชอบบอกข้อสอบนะครับถามว่าเคยเห็นหน้าไหมไปเสิร์ชดูครับพี่เชื่อว่าเข็มกูดันพูดก็ไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าเสิร์ชปุ๊บเห็นต้นปุ๊บอ๋อก็จะร้องอ๋อแสดงว่าใบเลี้ยงเดี่ยวพวกนี้มีคุณสมบัติอะไรครับขยายขนาดตามแนวแกน x ได้สามารถที่จะขยายขนาดตามแนวแกน x ได้นะครับง่ายๆแบบนี้เองเพราะเรารู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าอ๋อต้นไม้มีแบบนี้นะมี2แบบคือสามารถขยายตามแนวแกน x แล้วก็สามารถขยายตามแนวแกน y ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะมาดูในแต่ละรายละเอียดกันได้เลยครับตามนี้เริ่มต้นครับ apical meristem นะครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายวันนี้ไม่มีเสียงนะครับวันนี้จะโมโนโทนนิดนึงเจ็บคอมากเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับส่วนปลายคือด้านปลายพบที่ไหนบ้างครับก็พบที่ปลายยอดนะครับคือชูตแล้วก็พบที่ปลายรากคือรูทแน่นอนเราบอกไปแล้วว่าทำให้พืชเจริญเติบโตทางด้านทิศทางอะไรครับตามแนวแกน Y พืชสูงขึ้นด้วยเนื้อเยื่อเจริญแบบนี้แน่ๆนี่คือภาพของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายครับถ้าเราตัดเอายอดของพืชถ้าเราตัดเอายอดของพืชนะครับมาแล้วมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับจะเห็นภาพนี้ขึ้นมาอันนี้ภาพการตัดเซกชันคือตัดขวางทำให้บางๆแล้วก็ส่องใต้กล้องแบบคอมพาวด์ไมโครสโคปธรรมดาเราจะได้ภาพนี้ขึ้นมาครับนี่คือยอดพืชจำภาพไว้ดีๆนะไอ้ภาพเหมือนเขาควายเนี่ยคือยอดพืชนะเออนะครับคือยอดของพืชบริเวณเนื้อเยื่อเจริญมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะแล้วมีประโยชน์อะไรแน่นอนทำให้พืชขยายขนาดคำถามคือถ้าสมมุติพี่โมโหมากยอดต้นไม้ทิ้งครับบังเอิญการตัดยอดต้นไม้ทิ้งของพี่เนี่ยตัดเอาเนื้อเยื่อเจริญอันนี้ทิ้งไปด้วยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอบพี่ได้ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้นไม้ต้นนั้นจะสูงไหมครับไม่แล้วนะครับดูภาพดีๆนะสมมุติว่าพี่มีแบบนี้สมมุตินี่คือต้นไม้
แล้วยอดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเราตัดเนื้อเยื่อเจริญอยู่ตรงนี้เราตัดเนื้อเยื่อเจริญทิ้งไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่บริเวณของเนื้อเยื่อเจริญถูกไหมต้นไม้จะสูงขึ้นได้อีกไหมครับไม่ได้แล้วนะครับกิ่งนี้ก็คือจบไปเลยเพราะเนื้อเยื่อเจริญหายไปแล้วแต่ต้นไม้ก็สามารถแตกใช่ไหมแตกตาใหม่ขึ้นมาได้ไอ้ตาใหม่ก็มีเนื้อเยื่อเจริญก็มาสูงใหม่แทนแต่กิ่งเดิมที่ถูกตัดไปแล้วจะไม่สามารถสูงได้อีกแล้วนี่คือวิธีการของกลุ่มคนที่เขาทำสวนนะครับคนที่ทำสวนธรรมดาเราอยากให้ต้นไม้เป็นพุ่มใช่ไหมต้นไม้บางชนิดที่เขาชอบนิยมปลูกให้เป็นพุ่มนะครับวิธีการคือเขาต้องพยายามตัดยอดสังเกตว่าเขาจะตัดยอดอย่างเดียวเลยเพื่ออะไรครับพอตัดยอดพอไม่มีเนื้อเยื่อเจริญแล้วมันสูงขึ้นไม่ได้แล้วมันจะมาแตกด้านข้างแทนพอแตกด้านข้างเยอะๆต้นไม้นี้ก็กลายเป็นอะไรทันทีครับก็กลายเป็นพุ่มทันทีก็ได้ตามที่เขาต้องการนึกออกปะแต่ถามว่าคนที่เขาตัดแต่งต้นไม้ถ้าเป็นคนสวนปกติเขาจะรู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะพิคอลมอริสเต็มก็ไม่รู้แน่ๆนึกออกปะแต่ว่ามันคือภูมิปัญญาที่คือเรารู้มานานโดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านชีวะก็สามารถทำได้แล้วมันมีหลายอย่างเลยนะครับที่คนสมัยก่อนหรือว่าทุกคนเขารู้อยู่แล้วแหละแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆหลักการเนี่ยมันเกิดจากอะไรชีววิทยาก็จะเข้าไปให้คำตอบนั้นถึงแม้ว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับจริงๆมันเป็นวิชาที่จริงๆการเรียนวิทยาศาสตร์ม.ปลายของเด็กไทยครับที่เด็กที่เรียนสายวิทย์อ่ะทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยทุกคนก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเยอะแล้วมันก็ยากเมื่อเทียบกับเด็กสายอื่นๆที่เขาต้องเรียนเด็กต่างประเทศนะครับที่เป็นหลักสูตรแบบinternational program ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นหลักสูตรของอังกฤษอย่างเงี้ยที่เขาต้องมีการสอบไม่แน่ใจว่าอังกฤษหรืออเมริกันที่เขาเรียกการสอบของเด็กม.ปลายว่า IGCSE จะเป็นการสอบเทสในแต่ละวิชาเชื่อไหมครับว่า IGCSE ของ biology เนี่ยง่ายมากไม่มีเนื้อเยื่ออะไรมาเยอะแยะอะไรแบบนี้หรอกครับรายละเอียดเนี่ยเขาแทบจะไม่เรียนเลยแต่เขาจะไปเรียนในการทดลองเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้เป็นแบบนี้ได้เพราะอะไรอันนี้เป็นแบบนี้ได้เพราะอะไรคือเรียนเพื่อตอบคำถามแต่ไม่ได้เรียนให้จำรายละเอียดเมืองไทยเนี่ยเรียนละเอียดมากครับละเอียดจนกระทั่งที่ว่าเรารู้สึกว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอ่ะไออย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เรียนไบโอใช่ไหมครับพี่ก็เรียนฟิสิกส์มาอย่างละเอียดโหควอนตัมอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยสมัยเด็กๆอ่ะถามว่าได้เอามาใช้ไหมก็ไม่ได้เอามาใช้หรือหลายคนบอกว่าเรียนไบโอมาทำไมเรียนไบโอมาแล้วได้ใช้ไหมเนื้อเยื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะคนไทยก็จะเจออะไรที่เป็นแบบนี้นะแต่มันก็ต้องเรียนเพราะมันเป็นเนื้อหาบังคับใช่ป่ะแต่อย่างไบโอเงี้ยครับมันจะตอบคำถามเราได้ในการเรียนไบโอช่วยเราตอบคำถามได้เช่นกลับบ้านไปถ้าใครไม่สบายหรืออะไรเงี้ยไปหยิบฉลากยาขึ้นมานึกยาไม่อยู่เป็นกล่องใช่ไหมครับก็จะมีฉลากรายละเอียดก็จะเขียนกลไกการออกฤทธิ์สั้นๆง่ายๆถ้าเราไม่ได้เรียนไบโอมาเราจะไม่รู้นะเราจะไม่เข้าใจกลไกนะอย่างเช่นเราหยิบยาแก้แพ้ขึ้นมากล่องนึงกลไกเขาจะเขียนว่าอ๋อออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนแล้วก็จะนึกออกแล้วอ๋อฮิสตามีนเป็นตัวที่ทำให้แพ้แล้วเขาจะเขียนต่อยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลอย่างเงี้ยอ๋อแมสเซลเป็นเม็ดเลือดขาวเบโซฟิลที่ออกไปที่เนื้อเยื่อถ้าเราเรียนมานะอ๋อมันก็ไปยับยั้งตัวนี้อ๋อนี่คือกลไกของยาแก้แพ้นะที่ทำให้เราไม่แพ้เพราะมันไปยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนของแมสเซลเราก็เลยลดอาการแพ้ลงก็ลดอาการจามไอหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคนที่เรียนชีวะมาก็จะอ่านได้อย่างเช่นยาแก้แพ้เป็นต้นนะครับหรือไปหยิบยาอย่างอื่นมาอีกเช่นเราไปหยิบยาฆ่าเชื้อมาสมมตินะครับไปหยิบยาฆ่าเชื้อมาสักกลุ่มนึงเขาเขียนว่าออกฤทธิ์ในการทำลายไรโบโซมอลนะครับในการทำลายไรโบโซมขนาด 70S ของแบคทีเรียเราก็รู้แล้วอ๋อไรโบโซมขนาด 70S ถูกทำลายงั้นแบคทีเรียสร้างโปรตีนไม่ได้แบคทีเรียก็ต้องตายแบบนี้คือประโยชน์ของการอ่านนะครับประโยชน์ของการอ่านฉลากยาพวกนี้มันจริงๆมันก็สนุกนะอ่านไปแล้วก็จะทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นนะครับหรือการปลูกพืชเนี่ยเรียนเรื่องพืชมาจะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นว่าทำไมมันถึงต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นการอธิบายคำตอบได้นะครับโอเคเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับนี่คือปลายยอดทำให้ยอดสูงขึ้นนะครับเนื้อเยื่อส่วนปลายที่ทำให้ยอดสูงขึ้นเพิ่มความสูงอันนี้พบในพืชทุกชนิดชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดเนี่ยมีความสำคัญด้วยปลายยอดพวกนี้สมมุติว่าพืชปัจจุบันเนี่ยครับพืชมีการติดไวรัสเยอะมากนะครับไวรัสคืออะไรไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงที่จัดว่าเป็นกึ่งสิ่งมีชีวิตก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์สัตว์
พืชรวมถึงแบคทีเรียไวรัสก็ไปทำลายไวรัสก็มีหลากหลายชนิดนะอย่างเช่นพี่กำลังเป็นหวัดอยู่ก็มีไวรัสอยู่ในตัวพี่ถูกไหมเออโอกาสที่คนอื่นจะติดหวัดพี่ก็มีนึกออกว่าจากไวรัสที่แพร่กระจายไปแต่ไวรัสในคนเนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยข้ามครับคนก็อยู่กับคนไวรัสไก่ก็อยู่กับไก่ไวรัสหมูก็อยู่กับหมูมันไม่ค่อยถ่ายข้ามกันเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการถ่ายข้ามกันเมื่อนั้นความวิบัติก็จะมาเยือนมนุษย์นึกออกปะอย่างเช่นตอนไข้หวัดนกอะไข้หวัดนกเนี่ยมันเป็นไข้หวัดของสัตว์ปีกเป็นอินฟลูเอนซ่าเป็นไข้หวัดของสัตว์ปีกก็ติดระหว่างสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีกสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีกแต่ปรากฏว่ามันวิวัฒนาการมากขึ้นมันดันติดจากสัตว์ปีกมาสู่คนได้ก็เลยทำให้หลายคนเป็นไข้หวัดนกโอ้ข่าวดังมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับไม่มีใครกล้ากินไก่เลยช่วงนั้นไข่ไก่ทุกคนแบบแทบจะทอดจนแบบสุกหมดให้มั่นใจว่าไวรัสตายไปหมดแล้วนะแต่เชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมันสามารถติดจากสัตว์สู่คนได้เรากลัวกันแต่ความวิบัติเมื่อถ้ามันสามารถติดข้ามจากคนไปสู่คนได้เมื่อนั้นแหละครับความชิบหายของโลกนี้จะเกิดขึ้นแต่โชคดีนะครับว่ามันยังไม่เกิดคือมันติดจากสัตว์สู่คนได้แต่มันยังไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้เลยทำให้เรายังไม่ค่อยวิตกกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ไวรัสในพืชเนี่ยมันมีความวิบัติมากก็ตรงที่ว่ามันสามารถข้ามชนิดของพืชได้คือแตงกวาสามารถติดไปที่มะละกอได้มะละกอข้ามไปที่คะน้าได้คะน้าข้ามไปติดผักกาดขาวได้นึกออกปะด้วยไวรัสตัวเดียวแต่สามารถติดได้ครบทุกพืชเลยเป็นยูนิเวอร์แซลเลยครับสังเกตง่ายๆครับพืชที่ติดไวรัสอย่างเช่นแตงกวาถ้าใครเคยไปซื้อแตงกวาแล้วเห็นแตงกวาเหี่ยวๆแล้วมีจุดขาวๆนั่นน่ะคือแตงกวาติดไวรัสถามว่าอุ๊ยแม่ห้ามซื้อที่ตลาดไหมไม่ใช่ครับอันนั้นคือติดไวรัสก็จริงมือเราไปสัมผัสโดนก็สัมผัสไวรัสพืชแต่ไวรัสพืชกับไวรัสสัตว์นี่แทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเราไม่เป็นอะไรแต่การที่เราไปจับแตงกวาที่ตลาดกลับมาบ้านเราเหนื่อยครับเราไปยืนพิงต้นมะม่วงแล้วเอามือที่ติดไวรัสแตงกวาไปแปะมะม่วงมะม่วงเราก็ติดไวรัสด้วยนะครับเออนะเพราะฉะนั้นไวรัสของพืชมันเลยกระจายเร็วมากแล้วมันไม่มีวิธีฆ่าเหมือนราไม่มีวิธีฆ่าเหมือนเชื้อแบคทีเรียมันติดกระจายแรงมากที่สำคัญที่สุดก็คือมะละกอครับมะละกอของคนไทยเนี่ยจะมีมะละกออยู่สายพันธุ์หนึ่งชื่อว่ามะละกอแขกดำเป็นมะละกอที่อร่อยมากของคนไทยแต่ด้วยความที่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไวรัสเนี่ยระบาดแรงมากคนจับมะละกอเผาและมะละกอไวรัสฟุ้งกระจายจนมะละกอสายพันธุ์นี้ของเมืองไทยเนี่ยหายแล้วแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วปัจจุบันคือแทบจะหาไม่ได้แล้วครับก็จะกลายเป็นมะละกอฮอลแลนด์ตามห้างมาแทนนึกออกปะมะละกอสายพันธุ์ไทยก็เริ่มหดหายไปเนื่องจากการติดไวรัสเนี่ยแหละแต่ไวรัสเนี่ยมันจะไม่เข้ามาติดบริเวณส่วนยอดครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันหรืออาจจะรู้แต่ไม่อธิบายก็ได้มันจะไม่เข้ามาติดส่วนยอดถ้าพืชตัวนี้ติดไวรัสวิธีการแก้คือต้องเก็บเนื้อเยื่อส่วนยอดเอาออกมาจะมีวิธีการแยกพืชที่ปลอดไวรัสจากการเก็บเนื้อเยื่อส่วนยอดแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเป็นการรักษาสายพันธุ์เอาไว้อันนี้คือส่วนยอดส่วนเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับปลายรากรูปนี้นี่นะครับตัดขวาออกมาได้แบบนี้เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายรากก็จะอยู่บริเวณนี้ครับก็จะยังไม่ได้อยู่บริเวณส่วนปลายรากซะทีเดียวนะบริเวณส่วนปลายของรากซะทีเดียวที่เป็นเหมือนหมวกเนี่ยเราเรียกว่า root cap นะครับคือหมวกรากเอาไว้ป้องกันอันตรายของรากแต่ตัวที่ทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์จริงๆอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะครับถ้าเราตัดเหมือนเดิมครับรากก็ยาวขึ้นไม่ได้แล้วนี่คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายโอเคนะนี่คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายหยิบภาพให้ดูนะครับเป็นปลายรากเดี๋ยวภาพนี้จะได้เรียนกันอีกทีตอนเรียนรายละเอียดเรื่องของรากนะครับก็จะได้เรียนมากขึ้นมาถึงอันต่อไปนะครับคือ intercalary meristem นะ intercalary meristem คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อถูกไหมครับอย่างภาพนี้เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนะอันนี้ก็ยังคงเป็นการเจริญเติบโตทางตามทิศทางแกน y เหมือนเดิมจำได้ใช่ไหมแกน y คือทิศทางของความสูงถูกไหมครับอันนี้เมื่อกี้ลืมพูดไป apical meristem เนี่ยเจริญเติบโตส่วนปลายพบในพืชทุกชนิดนะครับแต่ว่าสำหรับ intercalary เนี่ยต้องเป็นพืชที่มีข้อครับข้อคือโหนดนะ
โหนดของพืชที่มีข้ออย่างภาพนี้ดูก็รู้เลยมันคือต้นไผ่ใช่ไหมต้นไผ่มีข้อแล้วส่วนข้อตรงนี้ก็สามารถแบ่งเซลล์แล้วก็ขยายได้ถูกไหมแสดงว่าอันนี้พบเฉพาะพืชที่เป็นโมโนคอตเท่านั้นคำว่าโมโนคอตคือพืชโมโนแปลว่า1ใช่ไหมครับแสดงว่านี่คือพืชใบเลี้ยงอะไรนั่นเองใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างที่เราเห็นครับใบเลี้ยงเดี่ยวนึกถึงข้าวโพดนะนึกถึงหญ้านึกถึงต้นไผ่ใช่ไหมที่มันจะมีข้อแล้วมันก็สามารถงอกข้อให้มันสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็น intercalary meristem นะก็ยังเป็นการเจริญเติบโตตามแนวแกน Y อยู่เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะครับและสุดท้ายเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนที่เรียกว่า lateral meristem ครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับคราวนี้เป็นการเจริญเติบโตตามแนวแกน X ละนะครับเรารู้แล้วนะแกน Y คือความสูงแกน X คือนึกถึงเราอะความอ้วนอะออกไปทางด้านข้างแบบนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าต้นไม้ที่เจริญเติบโตตามแนวแกน X ได้เนี่ยถ้าเรานึกถึงต้นไม้ใช่ไหมต้นสักพบ10คนโอบต้นจันพบ10คนโอบยาสูบ3คนโอบอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่เคยเจอต้นหญ้า10คนโอบที่เราพูดไปข้าวโพดไม่มีนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้จะพบในอะไรเท่านั้นครับพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นพืชที่สามารถเจริญเติบโตด้านข้างได้จะพบในใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะครับมะม่วง10คนโอบเนี่ยพบได้นะครับแต่เราบอกไปแล้วว่ามันเป็น all dicot นะพบในใบเลี้ยงคู่ทุกชนิดแต่มันก็มี some monocot เหมือนกันแน่นอนซื้อต้องไม่ใช่ต้นข้าวและข้าวโพดแน่ๆเพราะมันไม่มี10คนโอบนึกออกป่ะ some monocot เราก็พูดไปแล้วนะครับจริงๆก็ต้องจำชื่อต้นแหละถามว่าเคยเห็นไหมคำตอบก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเขาก็จำกันมาว่ามีต้นที่ชื่อว่าสอนารายเข็มกุดันอย่าถามนะครับว่าหน้าตาเป็นไงเพราะไม่รู้ครับจันผาแล้วก็หมากผู้หมากเมียเพราะฉะนั้นเสิร์ช Google นะครับแล้วก็ดูหน้าตาของมันต้นที่น่าจะเคยเห็นคือเข็มกุดันครับเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับค่อนข้างเยอะนะครับแสดงว่าซัมโมโนคอร์ดใบเลี้ยงเดี่ยวพวกนี้สามารถอ้วนได้นะครับเป็นข้อยกเว้นที่สามารถอ้วนได้แล้วมันอ้วนมาจากอะไรเขาตัดภาพนะครับของท่อลำเลียงพืชขึ้นมาแบบนี้นะครับตัดภาพของท่อลำเลียงขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่าท่อลำเลียงพืชจะมีชั้นที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ตัวนี้แหละครับที่ถูกเรียกว่า lateral meristem เมื่อเวลามันมีการแบ่งเซลล์ออกไปด้านนี้ออกมาด้านนี้มันก็ค่อยๆทำไมขึ้นครับขยายขนาดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สรุปถ้าเราจะให้สรุปนะครับโอเคถ้าเราจะให้สรุปซัมมารีนะครับสำหรับเนื้อเยื่อเจริญทั้งหมดที่เราอธิบายไปมีอยู่3แบบใช่ไหมมีอะไรบ้างนะ3แบบที่เราพูดถึงมี3แบบที่เราพูดถึงนะครับมีApical นะครับแล้วก็มี Lateral นะครับแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะมี apical มี lateral แล้วก็มี intercalary ถ้าแปลนะครับ apical คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายคือปลายยอดแล้วก็ปลายรากใช่ไหมที่เราอธิบายภาพไปเมื่อกี้ว่าถ้าเรามีต้นไม้1ต้นนะครับแล้วเราอยากให้ต้นไม้นี้กลายเป็นพุ่มวิธีการคือเราทำไงนะก็ตัดซะเพราะว่าเนื้อเยื่อเจริญมันอยู่แค่นี้ถูกไหมถูกปะถ้าเราตัดส่วนนี้ทิ้งไปเนื้อเยื่อเจริญหายไปแล้วกิ่งนี้ยาวได้อีกไหมไม่ได้มันก็ค่อยๆทำไมมาครับแตกพุ่มและนี่คือวิธีที่เขาใช้ในการทำต้นไม้ให้เป็นพุ่มเพราะฉะนั้นสรุปเขียนอีกรอบให้ดูลายมือสวยกว่านี้Apical Intercalary แล้วก็ Lateral นะครับสรุปยังไงมาดูกันดีกว่าก็จะมีโมโนคอร์ดไดคอร์ดโมโนคอร์ดคือใบเลี้ยงเดียวไดคอร์ดคือใบเลี้ยงคู่ถ้าแยกไม่ออกอีกให้นึกถึงโมโนคอร์ดพืชใบเลี้ยงเดียวคืออะไรครับคือถ้างอกจากเมล็ดมีใบเดียวโอเคป่ะส่วนไดคอร์ดงอกจากเมล็ดมี2ใบถ้าเอาง่ายกว่านั้นไปอีกพืชอะไรก็แล้วแต่เราเห็นเมล็ดแล้วมันแบ่งครึ่งได้อะ
เช่นกาแฟเราเห็นแบ่งเป็นซิกซี่ใช่ปะมันแบ่งครึ่งได้ใช่ไหมเป็นใบเลี้ยงคู่มีอะไรที่แบ่งครึ่งได้อีกถั่วเงี้ยเรากินถั่วมันจะแบ่งครึ่งได้ก็เป็นใบเลี้ยงคู่แต่ข้าวโพดเงี้ยแบ่งครึ่งได้ไหมไม่ได้ก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอะปีคอลพบทั้ง2 อย่างเลยเพราะมันเป็นการเจริญเติบโตขั้นพื้นฐานของพืชตามแนวแกน Y คือเพิ่มความสูงขึ้นอินเตอร์คาร์รี่ก็ยังเป็นแกน Y อยู่แต่ว่าพบในโมโนคอตเพราะมันเป็นข้อนะฮะไม่ข้อสูงขึ้นเช่นต้นไผ่ต้นหญ้าต้นข้าวโพดเงี้ยนะครับส่วนแลเทอรัลคือความอ้วนขยายออกทางด้านข้างนะครับพบเฉพาะไดคอตนะแต่ก็มีซัมโมโนคอตที่พบได้บ้างก็ตามต้นที่อธิบายไปเลยมีอะไรนะสอนารายเข็มกุดันนะครับจันผาแล้วก็หมากผู้หมากเมียจบนี่คือเนื้อเยื่อถาวรขอโทษนี่คือเนื้อเยื่อเจริญทั้งหมดของพืชนะครับต่อมาถึงเนื้อเยื่อถาวร นะครับเพอร์มาแนนต์นะเราบอกอยู่แล้วเพอร์มาแนนต์เราเจอบ่อยอยู่แล้วเช่นปากกาเพอร์มาแนนต์คือปากกาที่เขียนไม่ติดไม่ใช่เขียนไม่ติดเขียนแล้วลบออกไม่ได้ใช่ไหมมันคือเนื้อเยื่อถาวรแล้วมาดูการเปรียบเทียบนะครับของ2 อันบ้างระหว่าง Meristematic Tissue กับ Permanent Tissue นะครับอันแรกเขาบอกว่า Continuously นะครับ Dividing Cell นะครับก็คือมีการแบ่งเซลล์แบบต่อเนื่องถูกไหมสำหรับเนื้อเยื่อเจริญส่วนเนื้อเยื่อถาวรบอกว่า Do not divide continuously ก็คือไม่มีการแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับที่อธิบายไปแล้วล่ะ Cell are small นะครับvariable in shape and size ก็คือถ้าเป็นเนื้อเยื่อเจริญเซลล์จะมีขนาดเล็กเพราะว่าพบการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดนะมันก็ไม่ได้ไปสะสมอะไรให้มีขนาดใหญ่มากนะครับฝั่งเนื้อเยื่อเจริญก็บอกว่า cell wall is thin มันบางไม่มีเวลาสะสมสารอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าแบ่งเซลล์ตลอดส่วน permanent tissue cell wall is thick มันจะมีการสะสมสารตัวขึ้นเรื่อยๆถูกไหมถ้าจำได้ถ้าเกิดมีการสะสมสารประเภทลิกนินหรือซูบารินมันจะกลายเป็น secondary cell wall แล้วก็ทำไมทันทีเซลล์ก็จะตายทันทีนะครับ nuclei are large กับ nuclei are small ขนาดของนิวเคลียสครับตัวนี้แบ่งเซลล์ตลอดนิวเคลียสขนาดใหญ่ตัวนี้ไม่แบ่งเซลล์แล้วนิวเคลียสก็ขนาดเล็กลงนะครับลองดูก็ได้ครับลองดูก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้รู้ไว้ว่าอะไรคือเนื้อเยื่อถาวรแน่นอนครับหนึ่งเลยที่ต้องรู้คือตัวนี้เราฟิกที่นิวเคลียสเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยนิวเคลียสมีขนาดเล็กหรือแทบจะไม่มีนิวเคลียสเลยเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า differentiate มันเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อย่างอื่นทั้งหมดแล้วโอเคป่ะนะทีนี้เนื้อเยื่อถาวรแบ่งออกเป็นอีก2 type ด้วยกันครับแบ่งออกเป็น2 type ด้วยกันนะครับ type แรกคือเนื้อเยื่อถาวรแบบ simpleถ้าแปลเป็นไทยคือเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวหมายถึงเซลล์แบบเดียวทำงานเหมือนเดิมซิมเปิลเลยครับเซลล์1เซลล์ทำงาน1แบบแต่ถ้าเกิดอีกแบบนึงเราจะเรียกว่าเป็นคอมพาวด์นะครับคอมพาวด์ที่แปลว่าประกอบอะครับเป็นคอมพาวด์เพอร์มาแนนต์ทิชชูคือเซลล์หลายๆเซลล์หลายๆชนิดมาทำหน้าที่ร่วมกันโอเคมั้ยได้นะครับทีนี้มาดู simple permanent กันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยอะนะครับแล้วก็ต้องจำมันเยอะมากครับเพราะมันจะเป็นชื่อประหลาดๆและอีกอย่างนึงมันต่างกับระบบร่างกายมนุษย์ตรงที่ว่าเราพูดเสมอนะว่าร่างกายมนุษย์อ่ะอย่างน้อยเราพูดถึงตับเราก็รู้มันอยู่ไหนเราก็พอจะนึกกับเทียบกับตัวเราได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของพืชเนี่ยเราไม่รู้จะเทียบกับอะไรอ่ะเพราะว่าเราเห็นต้นไม้1ต้นแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรนึกออกปะแต่ว่าเราเรียนชีวะมันต้องเรียนหมดเลยอ่ะเนื้อเยื่อนี้เรียกว่าอะไรเนื้อเยื่อนี้เรียกว่าอะไรก็จะมีชื่อเยอะแยะไปหมดนะครับเช่น simple permanent tissue นะครับมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มแบ่งออกเป็นอีก2 type type แรกเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรที่ไว้สำหรับป้องกันเรียกว่าถาวรป้องกันแน่นอนมันต้องทำหน้าที่ในการปกป้องต้นพืชถามว่าจะอยู่ตรงไหนครับก็ต้องอยู่ข้างนอกถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้านนอกของพืชแน่ๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเนื้อเยื่อพื้นเนื้อเยื่อพื้นก็คืออยู่ข้างในถูกไหมก็จะอยู่ถัดเข้าไปข้างในนะเพราะฉะนั้นมันเยอะครับแล้วมันก็ต้องจำเยอะมาก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 ด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเสมอแหละว่ามันไม่ใช่วิชาท่องจำแต่มันก็ต้องจำมันเป็นวิชาที่แปลกดีนะครับไม่ใช่วิชาท่องจำแต่ก็ต้องจำ
เริ่มแรกปึ๊บขอเริ่มที่เซลล์ที่มีชื่อว่าอีพิเดอร์มิสครับคำว่าอีพิเดอร์มิสต้องพูดถ้าจะพูดถึงพืชก็ต้องพูดคำว่า plant epidermis ด้วยเพราะว่า epidermis จริงๆมีความหมายว่าผิวหนังอย่างเช่นผิวหนังของมนุษย์เนี่ยชั้นนอกสุดเลยก็เรียกว่า epidermis นะครับมันมาจากคำว่า epi นะครับ epi แปลว่า out แปลว่าข้างนอกนั่นเองนะครับส่วนคำว่า dermis นะมาจากคำว่า dermal หรือมาจากคำว่า derm ครับเป็นรากศัพท์ที่แปลว่าผิวหนังเหมือนอะไรอ่ะหมอผิวหนังก็จะเรียกว่า dermatologist ใช่ไหมครับผิวหนังก็จะเรียกว่าเดิมเดิมมาเดิมเดอร์มอลนะ epidermis ก็คือผิวชั้นนอกของพืชถ้าเทียบกับคนก็คือคงจะเป็นหนังกำพร้ามั้งใช่ไหมชั้นนอกสุดใช่ไหมครับที่เหมือนขี้ใครที่เราแบบว่าสามารถขัดออกได้นะครับถ้าเราลอกพืชเวลาจะทำงานทดลองด้านพืชเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มือเบามากถึงมากที่สุดนะครับเช่นภาพนี้คือการลอกเปลือกอาจจะเป็นลอกส่วนของใบหรือส่วนของลำต้นที่มีสีเขียวครับลอกให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้อย่างภาพนี้เขาลอกบางได้ถึงชั้นเซลล์ผิวเซลล์เดียวเลยนะครับลอกมาแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ก็จะว่ามีเซลล์เซลล์แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเซลล์อีพิเดอร์มิสหรือว่าภาพที่เราเคยเห็นที่เป็นแบบท่อลำเลียงอ่ะมีกลมๆๆๆๆๆๆเนี่ยทุกคนก็ต้องผ่านการตัดนะเอาต้นไม้มา1ต้นเช่นเขามักจะใช้ภูด่างเอากิ่งภูด่างขโมยจากห้องน้ํา1กิ่งนะครับแล้วก็เอาใบมีดโกนธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็พยายามหันเข้าหาแล้วก็ฟึบตัดตรงเนี้ยพยายามให้เห็นเซลล์เป็นชั้นเดียวแน่นอนว่าคนมือหนักคนนิ้วใหญ่คุณก็จะไม่สามารถได้เซลล์ที่เป็นแบบชั้นเดียวได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆกว่าจะได้ภาพพวกนี้มานะเลยมีคนไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับอีพิเดอร์มิสของเราคือเซลล์ที่อยู่ด้านนอกสุดครับเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่แน่นอนเราบอกอยู่แล้วเป็นเซลล์หน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายให้กับพืชที่มีอายุน้อยกว่า1ปีทำไมถึงต้องมีอายุน้อยกว่า1ปีอีพิเดอร์มิสเป็นเซลล์เริ่มต้นครับแล้วก็เป็นเซลล์ที่จะอยู่ในพืชส่วนนั้นต้องมีอายุน้อยกว่า1ปีคือถ้าพืชมีอายุมากกว่า1ปีคือมันแก่นึกออกปะระหว่างที่มันแก่เนี่ยเซลล์ก็จะมีการสะสมสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ใช่อีพีเดอร์มิสละโอเคนะนะครับอีพีเดอร์มิสเนี่ยหน้าที่คือป้องกันอะไรล่ะครับ1คือป้องกันการสูญเสียน้ำของพืชอย่างที่เราบอกไปเราร้อนเราก็เดินไปหลบพืชร้อนพืชไม่สามารถเดินไปใต้สะพานลอยได้พืชก็ต้องมีระบบการในการรักษาน้ำที่ดีมากนะครับอย่างเช่นการป้องกันการสูญเสียน้ำของพืชง่ายที่สุดเลยครับบริเวณใบของพืชเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าคิวตินครับเป็นไขมันประเภทหนึ่งเคลือบอยู่เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยออกจากใบได้นะครับน้ำจะออกจากเซลล์พืชจากใบได้ในส่วนที่เป็นปากใบเท่านั้นส่วนอื่นก็จะมีการเอาแว็กซ์เนี่ยมาเคลือบหมดนึกออกปะง่ายที่สุดเลยนึกถึงใบบอนนะครับที่เราใส่น้ำลงไปปุ๊บแล้วน้ำก็กลิ้งใช่ไหมครับบนใบบอนหรือใบบัวพวกนั้นก็เป็นคิวตินประเภทหนึ่งที่เคลือบแบบพิเศษเขาก็สกัดเอาสารตัวนั้นนะครับมาเคลือบเสื้อมาทำเป็นเสื้อนาโนอะไรก็ว่าไปนะหน้าที่แรกนะครับคือป้องกันการสูญเสียน้ำนะในลำต้นนะครับในใบแต่ต้องไม่มีในไหนแน่ๆครับไม่มีในรากถูกไหมถ้าเคลือบรากเข้าไปด้วยเป็นไงพืชจะดูดน้ำได้ไหมไม่ได้เหมือนที่เราบอกไปว่าต้นไม้ดูดน้ำได้ที่เดียวคือรากน้ำไม่สามารถซึมเข้าทางใบได้ไม่สามารถซึมเข้าทางลำต้นได้การลดน้ำที่ใบกับลำต้นเป็นการมโนไปเองนะครับว่าพืชได้รับน้ำจริงๆรับน้ำได้ทางเดียวนะครับคือรากโอเคและอีพิเดอร์มิสสามารถ differentiate ครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่นๆได้ซึ่งหน้าที่ของอีพิเดอร์มิสเนี่ยเยอะมากที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นนะครับง่ายสุดเลยครับที่ต้องจำนั่นคือ root hair ครับ root hair เป็นแปลเป็นภาษาไทยคือขนรากหรือรากขนอ่อนก็แล้วแต่ศัพท์ใหม่ๆก็เรียกขนรากใช่ไหมอดีตการโบราณนิดนึงก็เรียกรากขนอ่อนนะครับ root hair คืออะไรเราบอกแล้วรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำแต่ไม่ใช่แท่งรากเป็นตัวดูดน้ำต้องเป็น epidermis สมมุตินี่คือรากต
้องเป็นอีพีเดอร์มิสที่เคลือบอยู่ขอบรากและแปลงร่างเป็นอะไรครับและแปลงร่างเป็นขนรากเท่านั้นถึงจะสามารถดูดน้ำได้นี่คือขนรากนะครับตัวสำคัญที่อีพีเดอร์มิสแปลงไปเป็นก็คือเซลล์คุมครับเซลล์คุมนะครับภาษาอังกฤษคือการ์ดเซลล์รูปนี้เลยครับเซลล์คุมคืออีพีเดอร์มิส2อันมาทำการประกบกันแบบนี้เป็นเหมือนปากแบบนี้นะครับเป็นตัวที่ต้องจำนิดนึงปกติอีพีเดอร์มิสนะครับจำไว้นะอีพีเดอร์มิสจะไม่มีคลอโรพลาสต์เพราะฉะนั้นอีพีเดอร์มิสจะไม่มีสีเขียวถูกไหมยกเว้นเซลล์คุมเซลล์แบบเดียวเท่านั้นที่เป็นอีพีเดอร์มิสที่มีคลอโรพลาสต์นะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เป็นการคลายน้ำเราจะรู้ว่าการที่มันมีคลอโรพลาสต์เนี่ยมันจะสามารถสังเคราะห์แสงได้และทำให้ปริมาณของสารในเซลล์กับนอกเซลล์ต่างกันก็จะเป็นการควบคุมการเปิดและปิดของปากใบได้ด้วยนะครับนี่คือปากใบแล้วปากใบแต่พืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันนะเช่นพืชน้ำอย่างเงี้ยก็คงไม่เอาปากใบไว้ที่ใต้ท้องใบถูกปะใต้ท้องใบคือส่วนที่สัมผัสน้ำถูกไหมอย่างเช่นใบบัวอย่างเงี้ยนั่นพืชน้ำก็จะไม่มีปากใบด้านใต้นะครับหรือพืชในทะเลทรายปากใบของพืชในทะเลทรายก็จะมีลักษณะพิเศษคือจะปิดตอนกลางวันแล้วจะเปิดตอนกลางคืนแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีนะครับในเรื่องถัดๆไปนี่คือหน้าที่ของอีพีเดอร์มิสจำไว้ว่าเปลี่ยนเป็น2ตัวที่สำคัญมากคือเซลล์คุมมีคลอโรพลาสต์แล้วก็ไปเป็นขนรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำนะครับโอเคนะอันต่อมาครับคือเซลล์ที่เรียกว่าคอร์กครับคอร์กก็คล้ายๆกับอีพิเดอร์มิสนั่นแหละนะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าคอร์กเนี่ยจะมากกว่า1ปีคือพืชเริ่มแก่แล้วครับคือพืชเริ่มแก่แล้วเริ่มมีการสะสมตัวของสารหลายๆอย่างทำให้เซลล์มันมีความแข็งแรงขึ้นกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าคอกอย่างเช่นภาพนี้นอกสุดจะเป็นอีพิเดอร์มิสอยู่นึกออกปะแต่พอมันแก่ตัวลงเซลล์บางส่วนจะเริ่มสะสมสารต่างๆนะครับทำให้เซลล์เนี่ยกลายเป็นเดดเซลล์หลักการของการที่เซลล์กลายเป็นเดดเซลล์คืออะไรปกติเซลล์ก็อยู่มาดีๆใช่ปะน้ำก็ผ่านเข้าเซลล์ไปเลี้ยงได้เซลล์ก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆแต่เมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้นเมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้นนะครับจะมีการสะสมตัวของสารที่ชื่อว่าลิกนินกับซูเบอรินสาร2ตัวนี้ทำอะไรทำให้น้ำเข้าเซลล์ได้ไหมครับไม่ได้เมื่อน้ำเข้าเซลล์ไม่ได้กิจกรรมในเซลล์เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เซลล์ก็ตายเพราะฉะนั้นนี่คือคอร์กเป็นเดดเซลล์นะครับโอเคพบในพืชที่มีอายุมากกว่า1ปีโอเคนะครับอันนี้คือเซลล์ส่วนนอกครับทำหน้าที่ในการป้องกันทั้งหมดนะครับของพืชคราวนี้มาดูที่เป็นกราวทิชชูกันบ้างตัวนี้คือเนื้อเยื่อพื้นและเป็นเรื่องที่ชอบบอกข้อสอบจังเลยชอบบอกข้อสอบเพราะอะไรเพราะว่ามันมี3ชื่อเนี่ยครับแล้วเราก็มักจะไม่รู้ว่าคืออะไรวะนะก็จะมีพาเรนไคมานะครับคอนเรนไคมาแล้วก็สเคอเรนไคมานะครับหรือเราอ่านไคมาแต่ว่าถ้าในหนังสือที่เป็นหลักสูตรกระทรวงจะอ่านว่าคิมาหมดเลยก็แล้วแต่คนออกเสียงแล้วกันเนาะเนื้อเยื่อพื้นคือเนื้อเยื่อส่วนที่ถัดเข้ามาเป็นเนื้อเยื่อที่ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยเช่นเขาถามว่าเซลล์นี้ชอบเซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพาเรนไคมาคอนเรนไคมาสเคอเรนไคมาก็มาให้เราเลือกนึกออกไหมครับอ่ะขอเริ่มต้นที่กาวทิชชูก่อนละกันเราดูแต่ละชื่อเลยเนาะcharacteristic นะครับภาพอาจจะไม่ชัดแตกๆนิดนึงนะแต่น่าจะพอมองเห็นนะครับพาเรนไคมาเห็นว่าเขียนว่า thin wall นะครับตอบพี่ดีกว่า thin wall เนี่ยน่าจะเป็น live cell หรือว่าเป็น dead cell thin wall ผนังบางต้องเป็น live cell ฉะนั้นตัวนี้ live แน่นอนถูกไหมเซลล์นี้มีชีวิตแน่ๆนะครับ cone เลนไคมาแอบดูซิก็ยังเป็น alive คือไม่มีชีวิตถูกปะ scalene chima เขียนชัดว่าเป็น dead cell ดูในรายละเอียดแต่ละตัวดีกว่าครับง่ายๆเลยมาดูรายละเอียดแต่ละตัวเริ่มต้นที่ภาพนี้เราภูมิใจนำเสนอภาพนี้มากนะครับเราภูมิใจนำเสนอภาพนี้มากภาพนี้สวยมากนะครับมาจาก
วิกิพีเดียนะบอกแล้วนะครับว่าอยากได้ภาพแบบนี้ก็ไม่ยากครับพี่ใช้หัวข้อภาษาอังกฤษอะไรก็เอานั้นเสิร์ชลงไปใน Google แล้วก็โหลดภาพมาก็ปริ้นออกมาได้เลยครับภาพสวยมากจริงๆอันนี้คือภาพของเนื้อเยื่อพื้นที่เขาตัดมาทั้งหมดนะครับมันรวมเนื้อเยื่อตัวอื่นด้วยแต่ว่าตัวที่เป็นเนื้อเยื่อพื้นก็จะมีตัวที่เป็นเนื้อเยื่อพื้นนะครับก็จะมีพาเรนไคม่ามีพาเรนไคม่านะครับมีคอนเลนไคม่าแล้วก็มีสเคอเรนไคม่า3อันเห็นไหมครับว่าเนื้อเยื่อพวกนี้ก็จะประกอบตามส่วนต่างๆของพืชนะขอเริ่มต้นที่พาเรนไคม่าก่อนละกันนะครับเขาบอกว่าพาเรนไคม่า are unspecialized cell นะครับ that carry out most of a plant metabolism นะพาเรนไคม่า cell with chloroplast and called chorenchyma cell เอาง่ายๆครับเป็นอะไรที่พี่จำมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเจอข้อสอบเราไม่รู้อะไรเลยตอบพาเรนไคม่าเอาไว้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่สารพัดหน้าที่เป็น universal จริงๆมันทำหน้าที่เยอะมากทุกอย่างเลยอย่างเช่นทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหลักๆก็ใช้พาเรนไคม่าเพราะฉะนั้นถ้าจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต้องมีอะไรครับต้องมีคลอโรพลาสต์ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าพาเรนไคม่ามีคลอโรพลาสต์ก็จะตั้งชื่อใหม่เรียกว่าคลอเรนไคม่าแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมเยอะนิดนึงนะนะอันนี้ก็เหมือนกันให้ดูภาพมีพาเรนไคม่ามีคอเรนไคม่านะครับแล้วก็มีสเคอเรนไคม่าเป็นภาพเลยนะฮะดูรูปร่างมันไว้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนจริงๆคือฟังก์ชันของมันอย่างเช่นพาเรนไคม่าเนี่ยเป็นเซลล์ที่มากที่สุดในพืชเป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดล่ะครับเป็นเซลล์พื้นฐานที่สุดของพืชเลยทุกอย่างเกิดขึ้นที่เซลล์นี้หมดเลยครับเมตาบอลิซึมพอมีคำว่าเมตาบอลิซึมแปลว่าอะไรครับเมตาบอลิซึมแปลว่ากิจกรรมของเซลล์แปลว่าการทำงานของเซลล์ทุกอย่างของเซลล์เกิดขึ้นที่พาเรนไคม่าหมดเลยโอเคไหมครับโอเคพาเรนไคม่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเราจะมาดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรได้และนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ครับข้อ1เลยครับสามารถเปลี่ยนเป็นคอเรนไคม่าได้เราเมื่อกี้เราเจอแล้วนะคำว่าคอเรนมันจะคำว่าคอโรที่แปลว่าเขียวถูกไหมแสดงว่ามันคือพาเรนไคม่าที่มีสีเขียวหน้าที่ก็คือโฟโตซินเทซิสนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเรียนมาตั้งแต่ป.4 แล้วเนาะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำเจอแสงคลอโรฟิลล์เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมนั่นคือโลกสวยมาตลอดว่ามันมีแค่นั้นแต่ว่าการเรียนเรื่องพืชมันจะทำให้เราเกลียดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าไอสมการอันนั้นอันเดียวอะครับมันจะถูกแยกออกมาเป็นปฏิกิริยาที่เยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องเรียนกันมีเรื่องของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนู่นนั่นนี่เข้ามาอีกเยอะนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เก็บคะแนนให้ตัวเราเองได้นะครับเพราะว่ามันอาศัยความเข้าใจแล้วมันจะทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อทำไมมันต้องเป็นน้ำตาลทำไมจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอาเข้าไปมันกลายเป็นน้ำตาลได้ยังไงถ้าคนที่ชอบนะมันก็จะสนุกไปเลยนะอันแรกเปลี่ยนแปลงเป็นคอเรนไคม่าได้นะครับอันต่อมาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีซีฟนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่เรียกว่า receive parenchyma ได้ตัวนี้ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารจำพวกแป้งทั้งหลายนะครับแน่นอนแหละถ้าเรานึกถึงพืชที่มีการสะสมแป้งใช่ไหมครับแล้วนึกถึงหัวอะไรอ่ะมันฝรั่งได้ไหมได้มันฝรั่งก็เป็นแป้งทั้งอันเลยครับมันฝรั่งเป็นมันฝรั่งเป็นรากหรือลำต้นครับสมมติมีมันฝรั่งมีแครอทมีไชเท้ามีเผือกแยกยังไงว่าใครเป็นรากใครเป็นลำต้นทุกคนจะชอบสะสมสับสนใครเป็นรากใครเป็นลำต้นครับดูง่ายๆครับรากลำต้นจะต้องมีตาลำต้นจะต้องมีตานะลำต้นจะมีตาและมีข้อเพราะฉะนั้นมันฝรั่งเวลาเราวาดรูปมันฝรั่งขึ้นมา1อันเราจะวาดมันฝรั่งว่ามันมีอะไรนั่นเองครับมันมีตาถูกไหมแสดงว่ามันฝรั่งเป็นลำต้นสะสมอาหารตัดภาพไปที่แครอทครับวาดแครอทแครอทมันมักจะมี
เหมือนรากออกมาใช่ไหมก็เป็นรากสะสมอาหารหัวใช้เท้ามีรากไหมเหมือนมีรากโผล่มาก็เป็นรากสะสมอาหารถ้าเป็นเผือกอะครับเผือกแล้วก็มากจะวาดว่ามันมีอะไรนะครับนั่นเองมีข้อใช่ไหมแล้วเผือกเป็นลำต้นสะสมอาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็จะเป็นตระกูล receive parenchyma นะครับโอเคสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้อีกนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็น ray ได้ครับไปเป็น ray ได้ ray คืออะไร ray คือท่อลำเลียงด้านข้างปกติท่อลำเลียงของพืชเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพืชมีท่อลำเลียง2 อย่างคือมีไซเลมกับโฟลเอมย้ำตลอดไซเลมคือลำเลียงน้ำและแร่ธาตุทิศทางการลำเลียงของไซเลมคือลำเลียงขึ้นเท่านั้นถูกไหมไม่สามารถลำเลียงลงได้นะครับลำเลียงขึ้นได้อย่างเดียวส่วนโฟลเอมลำเลียงอาหารลำเลียงได้ทั้งขึ้นและลงยอดพืชสังเคราะห์แสงลำเลียงลงด้านล่างได้รากพืชถ้าเป็นรากสีเขียวอย่างกล้วยไม้ก็สังเคราะห์แสงจากด้านรากแล้วย้อนขึ้นข้างบนได้แต่มันไม่มีทางด้านข้างต้นไม้10คนโอบอย่างเงี้ยมีท่อตรงกลางท่อเดียวไม่มีส่งออกด้านข้างเลยคิดว่าตายไหมตายเพราะฉะนั้นท่อที่เป็นด้านข้างคือท่อที่มาจากพาเรนไคม่าครับเป็นเซลล์พาเรนไคม่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นท่อได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอร์เรนไคม่าแอร์ที่แปลว่าอากาศนะครับก็สามารถช่วยในการลำเลียงอากาศได้ของพืชบางชนิดที่มันมีเคยทำกระทงไหมกล้วยพอเราตัดลำต้นของกล้วยมาเราจะเจอท่อโครงกลวงอยู่ข้างในเป็นรูๆนั่นแหละครับก็เป็นเซลล์พาเรนไคม่าที่เปลี่ยนแปลงตัวไปเป็นรูเพื่อลำเลียงอากาศได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกในข้อสอบตอบพาเรนไคม่าให้หมดนะครับง่ายดีเพราะว่าอะไรแต่ต้องนั่นต้องหมายความว่าคุณไม่รู้เรื่องนะถ้าคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องตอบได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็อาจจะตอบพาเรนไคม่าเพราะว่ามันทำสารพัดอย่างที่สำคัญมันเป็นไลฟ์เซลล์คือเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะครับนี่คือพาเรนไคม่าต่อจากนั้นคือคอนเลนไคม่าครับคอนเลนไคม่าเนี่ยดูง่ายชอบมีภาพมาให้ดูสมมติมีภาพของเซลล์นะครับออกมาปุ๊บแล้วเราอยากรู้ว่าเซลล์นี้คือเซลล์อะไรดูง่ายครับคอนเลนไคม่าจะเป็นเซลล์ที่มีผนังหนาอยู่ที่มุมหมดนี่คือเซลล์พืชจะต้องเป็นช่องขนาดเท่าๆกันถูกไหมเพราะว่ามันมีเซลล์วอลกำกับอยู่แล้วมันก็จะมีผนังหนาตามมุมครับผนังหนาวาดผนังให้หนาๆตามมุมเลยแบบนี้เราก็วาดไม่เป็นเนี่ยผนังหนาๆเห็นปะผนังหนามากแบบนี้ครับคือคอนเลนไคม่าแล้วคอเลนไคม่าทำอะไรนะครับคอเลนไคม่าหน้าที่หลักของมันเลยครับช่วยในการพยุงลำต้นตอนที่เป็นต้นอ่อนนึกถึงต้นพืชที่ไม่มีเนื้อไม้อะไรบ้างพืชที่มีถั่วงอกถั่วงอกเนี่ยที่มันสามารถตั้งขึ้นมาได้เพราะถั่วงอกมันมีน้ำอยู่ข้างในเยอะใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าต้นไม้บางชนิดอะครับถ้ามันไม่มีน้ำอยู่ในเซลล์เลยมันก็จะเหี่ยวใช่ป่ะการที่มันเก็บน้ำอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีเซลล์คอเลนไคม่าเป็นตัวแบบเก็บน้ำไว้และช่วยพยุงลำต้นแล้วถามว่าเก็บน้ำไว้ในไหนอะแล้วต้องนึกต่อไปม.4 เรียนมาแล้วออร์แกเนลอะไรที่ทำหน้าที่ในการเก็บน้ำครับออร์แกเนลอะไรเอ่ยทำหน้าที่เก็บน้ำในพืชออร์แกเนลอะไรครับออร์แกเนลนั้นคือชื่อว่า vacuole ถูกปะvacuole ทำหน้าที่ในการเก็บน้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เคยบอกว่าสมมติเรากินแตงกวาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแตงกวานี่มันขมจังเลยแสดงว่าเราไปกัดโดนอะไรมันครับ vacuole มันแล้วแสดงว่าน้ำใน vacuole ของแตงกวาต้องมีสารต่างๆเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมสารที่มีรสขมอะไรแบบนี้เหมือนกันครับต้นไม้ที่เป็นต้นอ่อนน่ะมันจะเริ่มเติบโตได้เพราะมันมีน้ำในเซลล์ถ้ามันไม่มีน้ำในเซลล์มันก็เหี่ยวตัวที่ควบคุมคือคอนเลนไคม่าจบคีย์เวิร์ดของมันคือผนังหนาตามมุมพยุงลำต้นในกรณีที่เป็นต้นอ่อนเห็นไหมว่าฟังก์ชันมันมีอย่างเดียวต่างกับพาเรนไคม่าที่ฟังก์ชันมันหลากหลายนะครับอันต่อมาคือสะเคอเรนไคม่าครับสะเคอเรนไคม่าตัวนี้สิ่งที่ต้องจำคือมันตายไปแล้วนะครับมันเป็น dead cell มันตายไปแล้วแสดงว่ามันตายไปแล้วมันต้องมีอะไรอยู่เยอะครับ
มันต้องมีการสะสมตัวของอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เยอะนะครับเช่นเซลล์วอลของมันจะมี2ชั้นดูภาพสิครับนี่คือสแครีดกับไฟเบอร์เป็นหน่วยย่อยนะครับของสแครีดไฮมามันจะมีผนังเซลล์2ชั้นและข้อสำคัญของมันก็คือว่าพอมันตายแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บพืชจะต้องมีความอะไรเกิดขึ้นทันทีความแข็งแรงถูกไหมเพราะมันมีการสะสมตัวของกลุ่มเซลล์ที่เพิ่มความแข็งแรงนะครับแบ่งออกเป็น2อย่างคือไฟเบอร์กับสแครีดมีไฟเบอร์แล้วก็มีสแครีดนะครับไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นท่อนะครับพบได้ในป่านเชือกป่านรู้จักใช่ไหมครับเพราะความเหนียวของเชือกป่านเนี่ยคือเซลล์ไฟเบอร์ความเหนียวของเชือกป่านนะคือเซลล์ที่เป็นไฟเบอร์มีต้นอะไรอีกครับที่เป็นความเหนียวๆแบบนี้ฝ้ายได้ไหมฝ้ายถูกไหมเออนะครับฝ้ายนี่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหลายประเทศนะที่เอามาทำเสื้อใช่ไหมเสื้อผ้าฝ้ายอย่างอเมริกาเนี่ยมีการปลูกฝ้ายเยอะมากถ้าย้อนกลับไปน่าจะครบ50ปีไปแล้วมั้งอเมริกาเนี่ยเขาปลูกฝ้ายแล้วปรากฏว่าถ้าใครจำได้เคยอ่านหนังสือหรือเคยเรียนนะฝ้ายของอเมริกาถูกหนอนบุกชื่อว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายมันก็จะมาเจาะฝ้ายที่ดิบๆทำให้ผลิตผลของฝ้ายเนี่ยเสียพังหมดเลยอุตสาหกรรมทางด้านฝ้ายคนที่ปลูกฝ้ายนี่คือเจ๊งหมดเลยแทบจะแบบทั้งมลรัฐทั้งประเทศเลยมั้งสมัยนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามแก้นะการแก้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการทำ GMO ครั้งแรกของโลกนะครับเป็นการแก้โดยการเขาบอกว่าหนอนที่มาเจาะเนี่ยมันกินฝ้ายใช่ไหมเขาเลยไปค้นหาสิ่งที่หนอนเนี่ยมันกลัวเขาไปค้นมาครับว่ามันมีแบคทีเรียตัวนึงนะครับชื่อว่าบาซิลัสเทอร์โรเจเนซิสหรือว่าชื่อว่า BT เป็นชื่อแบคทีเรียแบคทีเรียตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะสามารถสร้างสารพิษได้เขาก็เลยตัดต่อเอายีนหรือเอา DNA ครับส่วนที่มันทำการสร้างสารพิษของเชื้อตัวนี้ใส่เข้าไปเป็นการตัดต่อพันธุกรรมนะครับใส่เข้าไปในต้นฝ้ายทำให้ต้นฝ้ายก็สามารถสร้างสารพิษตัวนี้ขึ้นมาได้พอจะนึกภาพตามออกปะจากเดิมฝ้ายเนี่ยไม่มีสารพิษอะไรเลยหนอนก็มากินได้ปกติคราวนี้เราไปตัดต่อยีนจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า BT เนี่ยมาใส่ทำให้ฝ้ายเนี่ยมันสร้างสารพิษบางชนิดขึ้นมาพอหนอนมากินเป็นไงครับกินเข้าไปปุ๊บเจอสารพิษก็ตายพอตายหนอนจะมากินอีกไหมไม่ก็เลยได้เป็นGMO ต้นแรกของโลกนะครับคือฝ้าย BT หนอนก็จะไม่มากินแล้วครับก็ทำให้ผลผลิตเกิดขึ้นได้จนผ่านมา 50-60 ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดจนปัจจุบันเนี่ยหนอนมันก็มี evolution ของมันคือมันมีวิวัฒนาการของมันไม่ให้กินใช่ไหมงั้นฉันก็พยายามต้านสารพิษปัจจุบันเขาพบว่าฝ้าย BT ที่ปลูกในอเมริกาเนี่ยต้านหนอนไม่ได้แล้วนะครับหนอนเองก็มีวิวัฒนาการหนีไปแล้วนะก็เลยจะมีฝ้าย BT เวอร์ชัน2นะครับก็ต้องลองไปติดตามดูตอนนี้เป็นยุคที่เรื่องของชีววิทยาเนี่ยไปไกลมากมากๆแล้วนะครับมากถึงขั้นที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างอะไรหลายๆอย่างได้เองโดยที่อย่างเช่นเนื้อสัตว์เราเคยพูดไปว่ามันมีเนื้อสัตว์เราต้องไปฆ่าวัวมาใช่แล้วอยากกินเนื้อวัวปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงเซลล์บนจานเพาะเชื้อครับให้กลายเป็นเนื้อวัวขึ้นมานะครับเราเรียกว่าเป็นจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อะลองไปหาดูนะคือเราสามารถทำเนื้อขึ้นมาบนจานได้เลยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้ใช้ในอีก 30-40 ปีข้างหน้านะเพราะต้องควบคุมรสชาติควบคุมอะไรหลายๆอย่างเป็นเนื้อที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาเองนะครับหรือว่าอวัยวะที่เราสามารถเลี้ยงเซลล์หัวใจให้กลายเป็นอวัยวะหัวใจได้นะครับมีแท่งมาแล้วก็ให้เซลล์มันขึ้นไปเกาะแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจเลยแล้วก็จะใช้ปลูกถ่ายอวัยวะในอนาคตแบบนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับแต่ว่ามันจะมีให้เราใช้แน่ๆนะในอนาคตไปสักไกลเลยเราพูดถึงไฟเบอร์อยู่ใช่ไหมว่าไฟเบอร์มาจากป่านนะครับมาจากต้นฝ้ายนะมันมีลักษณะแข็งและเหนียวเป็นสแครีดไขมันส่วนสแครีดครับสแครีดเนี่ยเป็นเซลล์ที่แข็งมาก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 เป็นเซลล์ที่แข็งมากเป็นสแครีดไขมันที่แข็งมากนะครับตัวอย่างที่มันอยู่ก็คือมันอยู่ในกลามะพร้าวครับจำไว้สแครีดคือกลามะพร้าวครับฉะนั้นกลามะพร้าวจึงเป็นอะไรที่แข็งมากๆมากๆและมากๆครับโอเคนะ
พราะฉะนั้นตระกูลไคม่ามี3อันมีพาเรนไคม่าคอเรนไคม่าสเคเรนไคม่าพาเรนไคม่าเป็นไลฟ์เซลล์สรุปให้นะครับพาเรนไคม่าเป็นไลฟ์เซลล์และทุกอย่างมาจากพาเรนไคม่าหมดเลยส่วนใหญ่ใช่ไหมพาเรนไคม่ามีคลอโรพลาสต์ดังนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมดของพืชเกิดจากเซลล์พาเรนไคม่าส่วนคอลเรนไคม่าเป็นเซลล์ที่ช่วยพยุงลำต้นตอนที่อะไรครับตอนที่ลำต้นมันเป็นยังเป็นเด็กอยู่เป็นลำต้นเด็กๆใช่น้ำในเซลล์เยอะก็ทำให้ลำต้นตั้งตรงได้ผนังหนาตามมุมนี่คือคอลเลนไคม่าส่วนสเคเลนไคม่านะครับเป็นเดดเซลตายไปแล้วพอตายไปแล้วแล้วมันต้องมีความแข็งแรงมากๆแบ่งออกเป็นไฟเบอร์กับสเคอรีนะครับไฟเบอร์คือที่เอามาทำเชือกครับปานลินินฝ้ายต่างๆนะส่วนสเคอรีดแข็งสุดๆมันคือกะลามะพร้าวโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวทั้งหมดนี่ยังแค่เชิงเดียวนะคือ1เซลล์ทำหน้าที่1อย่างแล้วจบแต่เนื้อเยื่อถาวรอีกชนิดนึงนะครับเป็นชนิดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนครับเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนโอเคเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนเนี่ยหรือว่า vascular tissue นะครับเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนคืออะไรคือหลายๆเซลล์แล้วทำหน้าที่1อย่างยกตัวอย่างเช่นไซเลมกับโฟลเอมนะครับวันนี้พี่จะทิ้งหน้าสุดท้ายของสไลด์นี้ไว้ด้วยหน้านี้นะครับคือไซเลมกับโฟลเอมเขาบอกว่าไซเลมเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงขึ้นอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการให้เราจำได้ในวันนี้นะครับลำเลียงขึ้นอย่างเดียวดังนั้นน้ำต้องดูดจากรากเท่านั้นโอเคอ่ะและถือเป็นการทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาไปในตัวรากเป็นเซลอะไรนะครับที่ดูดน้ำได้ต้องเป็นเซลอะไรของรากขนรากถูกไหมแล้วขนรากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ epidermis ถูกไหมแต่ถ้า epidermis ที่มีคลอโรพลาสต์มันคือเซลอะไรนั่นเองเซลคุมถูกไหมเกี่ยวข้องกับการเปิดปิดของปักใบฉะนั้นไซเลมลำเลียง one way เท่านั้นสิ่งที่มันลำเลียงนะครับคือ water andมิเนอรัลครับมิเนอรัลก็คือแร่ธาตุถูกไหมแร่ธาตุในพืชสำคัญเลยเรียนมา3ตัวตั้งแต่เด็กครับ N P K ถูกไหมถ้านึกถึงการเรียนเกษตรสมัยเด็กๆก็คือเรียนไอ้พืชอะที่มีปุ๋ยสูตร15 15 15แบบเนี้ยหรือเราไปซื้อปุ๋ยตามร้านต้นไม้ก็เจอ15 15 15มันคืออะไรอะก็คือมันก็มีนี่ไงไนโตรเจน15 P 15 K15หรือเราไปเจอปุ๋ยบางสูตรนะครับ45 0 0หมายความว่ามี N 45มี P มี K 0 0อย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเน้นไนโตรเจนปัจจุบันรู้สึกว่าจะไม่ให้ขายแล้วมั้งรู้สึกว่ามันจะเอาไปทำระเบิดได้นะก็จะไม่ให้ขายแล้วนะครับ N ทำอะไร N ง่ายที่สุดครับจำไว้เลยมันบำรุงใบอะไรก็ตามที่เราต้องการให้มันมีใบที่ดีอย่างเช่นเราต้องการกินคะน้าเงี้ยต้องการกินใบปุ๋ยที่คุณควรจะใส่ให้คะน้าก็ต้องเป็น N โอเคปะP เนี่ยบำรุงดอกครับอะไรต้องการให้เราต้องการดอกเช่นกระหล่ำเราต้องการดอกใช่ไหมครับหรือว่าเราจะปลูกดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยก็ต้องการดอกก็ต้องเพิ่ม P ให้กับต้นไม้นะครับส่วน K จะบำรุงส่วนของผลหรือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะเพราะฉะนั้นไซเลมหน้าที่หลักคือลำเลียงน้ำกับแร่ธาตุครับส่วนโฟลเอมนะครับโฟลเอมเนี่ยคุณสมบัติสำคัญคือเป็น two way movement คือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งขึ้นและลงที่เราอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการลำเลียงสารที่เป็นตระกูลออร์แกนิกนะครับก็คือสารที่พืชสร้างจำไว้เลยครับว่าพืชลำเลียงซูโคลสครับตอนพืชสร้างพืชสร้างได้กลูโคสแต่เวลาพืชลำเลียงพืชจะลำเลียงเป็นซูโคลสโอเคนะฉะนั้นพี่ขอจบไว้ที่สไลด์นี้นะครับวันนี้พูดถึงเนื้อเยื่อพืชนะพูดทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันคือเนื้อเยื่อเจริญถูกไหมครับแบ่งเป็น3ส่วนไปทบทวนดูนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อถาวรเราพูดเชิงเดี่ยวทั้งหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาเราจะพูดถึงเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อเยื่อพวกนี้ครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นจะถูกเอาไปประกอบเป็นรากเป็นลำต้นแล้วก็เป็นใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ไปแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ